สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมสุรเสียงพระพลาสวรรค์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาชมนะครับรถนอนรุ่นใหม่นะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ารถ CNR นะครับที่เรารู้จักกันนะครับ115คันนะครับรุ่นล่าสุดที่การรถไฟสั่งซื้อเข้ามาเพื่อตอบโจทย์นะครับให้กับผู้เดินทางที่ต้องการความสะดวกสบายต้องการความทันสมัยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับบนขบวนรถนะครับที่ดูโอ้อาตะการตรานะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับให้กับผู้โดยสารทุกท่านวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับรถนอนโบกี้นั่งและนอนชั้นโทปรับอากาศนะฮะหรือว่าบนทปนะครับเข้าไปดูตัวรถด้านในนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะเดินชมบริเวณรอบๆรถกันก่อนเลยแล้วกันนะครับรถรุ่นนี้นะฮะผลิตจากประเทศจีนนะครับจำนวนทั้งหมด115คันตามคำสั่งซื้อนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเป็นรถที่มีความทันสมัยนะครับเป็นรถนอนรุ่นแรกๆนะฮะไม่ใช่รุ่นแรกๆสิเป็นรถนอนรุ่นแรกที่ไม่มีเครื่องยนต์อยู่ในตัวรถนะฮะแต่อาศัยไฟฟ้านะครับจากรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังนะฮะซึ่งมีพ่วงอยู่ในขบวนนะครับเรามาดูกันนะฮะว่ารถคันนี้นะครับมีอะไรดีบ้างนะครับชุดล้อนะฮะชุดแคร่นะฮะเป็นการออกแบบที่ใช้ระบบแอร์สปริงนะฮะก็คือเป็นระบบที่ให้ความนิ่มนวลในขณะการโดยสารนะครับในขณะที่รถวิ่งอยู่นะฮะตัวนี้นะฮะก็คือเป็นแอร์สปริงนะครับชุดล้อนะครับเป็นแอร์สปริงนะครับแล้วก็ระบบเบรกนะฮะเป็นเบรกแบบดิสเบรกนะครับนอกจากนั้นนะฮะจุดสำคัญนะครับก็คือมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวกักเก็บสิ่งปฏิกูลนะครับหรือว่าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็คืออุจจาระนะฮะนะฮะนี่ผมเรียกเพราะๆแล้วนะนะฮะนี่ครับนี่ก็คือถังเก็บสิ่งปฏิกูลนะครับมูลของผู้โดยสารนั่นแหละนะฮะทำไมนะฮะถึงต้องบอกว่าเป็นจุดที่เป็นจุดเด่นสำหรับรถรุ่นนี้เพราะว่าที่ผ่านมานะครับการรถไฟยังไม่มีรถที่เก็บสิ่งปฏิกูลแบบนี้นะครับมีอยู่รุ่นเดียวนะฮะก็คือเป็นรถนอนชั้นหนึ่งที่การรถไฟใช้อยู่นะครับเพียงไม่กี่คันเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นจะเป็นระบบเปิดก็คือเวลาผู้โดยสารแนะถ่ายนะครับไม่ว่าเบาหรือหนักนะฮะมูลของผู้โดยสารนะฮะก็จะกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆนะครับก็คือจะตกไปตามทางนะฮะกระจัดกระจายไปนะฮะแต่ว่ารถรุ่นนี้นะฮะจะมีถังเก็บนะครับถังเก็บอุจจาระนะฮะหรือว่ามูลของผู้โดยสารนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายออกนะครับเมื่อรถถึงปลายทางแล้วนะครับเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับโดยตรงนะก็คือรถทั้งชุดเนี่ยนะครับเป็นรถที่มีถังเก็บมูลนะฮะถังเก็บอุจจาระนะครับทุกคันนะครับไม่มีการปล่อยลงตามรางนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพานะฮะเพื่อนๆนะครับขึ้นไปชมด้านบนนะครับว่าข้างบนนะครับจะหรูหราขนาดไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาขึ้นไปชมรถชั้น2แล้ววันหลังผมจะพาขึ้นไปดูรถชั้น1กันบ้างนะฮะเอาไว้ทีละช็อตแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมนะครับด้านบนกันเลยครับตอนนี้นะครับผมนะครับพาเพื่อนๆนะฮะขึ้นมาด้านบนนะครับมาชมนะครับรถนั่งและนอนปรับอากาศนะครับชั้น2รุ่นใหม่นะฮะของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีความหรูหรามีความ
ทันสมัยนะครับในรูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะหลายคนอาจจะไปมองภาพว่ารถไฟไทยมีแต่รถเก่าๆรถชั้น3สกปรกสีลอกๆนะแต่ว่าในอีกมุมนึงนะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการค่าใช้จ่ายบ้างแหละนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราคาค่าโดยสารบ้างแหละนะฮะวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะเข้ามาชมรถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น2นะครับเอาละนะครับอันนี้เป็นรถรุ่นนี้นะสั่งซื้อเข้ามาจากจีนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะมีการวิ่งทดสอบแล้วก็นำมาให้บริการนะครับในทุกๆเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมีเบาะนั่งนะฮะที่เป็นเบาะที่เป็นกำมะหยี่นะฮะสีแดงสดนะครับแดงไม่ใช่แดงสดสีเป็นแดงแบบแดงเลือดนกนะนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับครบครันนะครับก็มีที่นอนนะฮะก็มีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะฮะมีเรียกว่าที่นอนนะฮะก็คือชั้นบนนะครับชั้นล่างเตียงบนเตียงล่างซึ่งราคาตั๋วก็จะแตกต่างกันไปนะเตียงล่างก็จะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีหน้าต่างสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้นะฮะส่วนเตียงบนนะฮะก็สำหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับเตียงบนก็จะราคาถูกลงมานิดนึงนะฮะพื้นที่อาจจะแคบลงมานิดนึงนะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะครับมีโต๊ะสำหรับนั่งทานอาหารว่างนะครับแล้วก็ช่องใส่ขวดน้ำนะครับบริเวณทางเดินนะค่อนข้างจะกว้างมากกว่ารถรุ่นอื่นๆนะฮะถ้าหลายๆท่านถ้าเคยใช้บริการจะทราบว่ารถนอนรุ่นใหม่นี้เนี่ยทางเดินจะกว้างเป็นพิเศษนะฮะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ได้รู้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับในการเดินทางได้ดีนะครับบริเวณด้านบนนะครับก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับสำหรับเด็กฉุกเฉินนะครับกรณีฉุกเฉินนะแล้วก็มีชั้นสำหรับวางสัมภาระเนี่ยเป็นชั้นตะแกรงนะครับเป็นชั้นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นตะแกรงนะครับเนี่ยสามารถใส่ของได้นะฮะเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับก็ใส่ได้ตัวนี้เป็นจอนะครับสำหรับแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วของขบวนรถนะครับหรือว่าเกี่ยวกับข้อเรียกว่าอะไรนะข้อกำหนดในการโดยสารนะครับต่างๆคำแนะนำต่างๆก็จะถูกแสดงไว้ที่นี่นะฮะบริเวณตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางของรถนะครับก็จะมีหลังจากเดินถัดมาจากจอแล้วจริงๆจอมีทั้งหมด3จอนะมีหัวท้ายแล้วตรงกลางเมื่อกี้นี่นะครับก็หันกลับไปนะฮะเราก็จะเห็นว่าตรงกลางนะฮะก็จะมีหันมาทั้ง2ด้านนะหันไปทางซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับค่อนข้างจะทันสมัยนะฮะที่นอนนะครับจะมีการปูเป็นฟูกแบบนี้นะฮะเป็นฟูกปูบนผ้ากำมะหยี่สีแดงเนี่ยนะฮะเป็นเบาะกำมะหยี่แล้วก็จะมีผ้าคลุมอีกทีนึงนะฮะก็เป็นรถที่ถือว่าทันสมัยนะครับทันสมัยมากนะฮะเป็นทางเดินนะครับภายในระหว่างตู้นะฮะก็จะถูกครอบด้วยผ้าใบนะฮะซึ่งเป็นผ้าใบขนาดหนานะครับป้องกันนะครับผู้โดยสารที่จะได้รับอันตรายนะขนาดรถวิ่งนะบริเวณพื้นนี่ก็จะพื้นที่เป็นพื้นระดับเดียวกันกับตัวรถนะฮะเพื่อให้รถวีลแชร์สามารถผ่านไปได้นะฮะกรณีที่จะต้องการไปถึงรถเสบียงข้างหน้านู่นนะครับก็เป็นการออกแบบที่ตอบโจทย์ได้ดีนะสำหรับผู้ที่เดินทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พิการนะครับก็สามารถที่จะเดินโดยสารได้นะฮะอย่างสะดวกสบายสำหรับรถไฟขบวนนี้นะฮะก็จะมีขบวนรถไฟนะครับที่เปิดเดินนะครับในทุกๆเส้นทางนะครับสายใต้นะครับสายเหนือนะสายอีสานตอนบนและตอนล่างนะครับก็มีขบวนรถประเภทนี้นะครับคอยให้บริการนะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกท่านนะครับอยู่ในทุกๆเส้นทางนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ที่1690นะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะอยากจะโดยสารรถไฟรุ่นใหม่นะครับ
เป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้รับชมแล้วนะครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับสำหรับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสุรเสียงพระพราสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับหลังจากนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ